วันนี้วันที่15พรุ่งนี้วันที่16นะคะแหมข่าวแบบนี้ก็จะมาก่อน1วันค่ะเพื่อให้พิจารณากันนะคะไปดูที่จังหวัดอุดรก่อนเลยนะคะที่วัดศรีโพทองรัตนารามไปเจอรอยประหลาดค่ะ อยู่บนดินแล้วไต่ขึ้นไปบนผนังด้วยคุณกระพูบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำใครเอาลูกกลิ้งทาสีมากลิ้งคุณกระพูคุณพูดอย่างนี้ชาวบ้านเขาเสียใจนะเขาแตกตื่นกันนะเขาแตกตื่นกันมาเขาบอกมันคล้ายรอยพญานาคผมมองว่ามันคล้ายลูกกลิ้งอ่ะคล้ายลูกกลิ้งทาสีนี่หรอก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่นะคะค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะที่นี่เนี่ยผนังตรงนี้ค่ะเขาจะมีการก่อสร้างองค์ปู่เขาเรียกว่าองค์เจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมานะคะตรงนี้นะคะสามเณรมาเจอก่อนเขาบอกว่าบวชอยู่บรรพชาอยู่ที่มา6ปีเมื่อเช้าเดินออกมาทำวัดกับเนนอีก2รูปหันไปเห็นพอดีเลยค่ะก็เลยเอามือถือถ่ายรูปเอาไว้ไปให้เจ้าอาวาสดูแล้วเรื่องราวมันก็ถูกเผยแพร่ออกไปอ้าวกำนันผู้ใหญ่มาค่ะทราบข่าวใครๆมาก็โอ้ยมาดูค่ะว่าจะเห็นเป็นตัวเริ่มตัวเลขอะไรหรือเปล่านะคะเท่าที่ดูเราก็ไม่เห็นนะมีแต่รอยหยดนะคะรอยหยดไหลลงมาเนี่ยนะคะผมแกล้งพูดเล่นนะครับไอ้ที่บอกว่าใครเอาลูกกลิ้งมาเดี๋ยวจะหาแต่มันมีรอยสีหยดหยดลงมากล่าวหาท่านสามเณรเพราะว่าที่นี่เขาเพิ่งจะทาสีใหม่ๆเลยนะใช่เนี่ยเขากำลังสร้างโบสถ์ได้สวยงามจังเลยนะครับแล้วก็การให้สีให้สันดูพญานาคครับอุ้ยแบบตามากนะดูพญานาคแบบมองแบบดูมีมิติเหมือนมองคุณรัชนีเลยอ่ะนี่แล้วดูภาพคนจะมีโชคท่านก็มองอย่างนี้แหละนะคนวาดภาพก็วาดได้สวยมากนะครับแต่พระพุทธรูปเนี่ยเป็นปางแบบหูยานมากๆเลยนะแล้วเหมือนกับดูสิฮะสวยงามนะใช่ค่ะผมว่าคนที่แบบไปใส่สีสันให้แล้วก็จินตนาการเสาเสวเนี่ยนะครับค่ะเหมือนป่าหิมพานต์เลยอ่ะเป็นวิหารนะคะสร้างป่าสร้างอะไรเยอะๆนี่